มพาไปดูที่พักนะครับที่เรามาพักที่อำเภอเสกานะครับก็ตอนนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยไปไหนไม่ได้แล้วผมเจ็บขาด้วยนะครับก็เราว่าวนๆอยู่ตรงแถวที่พักเนี่ยเดี๋ยวมาดูห้องที่พักที่นี่ที่เสกาเนี่ยเหมาะมากครับถ้าสมมุติว่าคนมาเที่ยวบึงกาฬนะครับก็เสกาเหมาะตรงไหนเหมาะตรงที่ว่ามันอยู่กึ่งกลางที่เราจะไปตามจุดต่างๆได้นะครับถ้าเราไม่ไปค้างแบบบนเขาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าแบบจะค้างในเมืองแล้วก็เที่ยวไปยังจุดต่างๆเนี่ยเสกาค่อนข้างจะเป็นจุดสุดกลางนะครับเที่ยวไปต่างๆได้แล้วก็ที่พักมีอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็ที่พักดีด้วยอันนี้ผมมาพักที่อย่าเชื่ออะไรวิลล่านะจุดสวีทโฮมวิลล่านะครับที่อำเภอเสกานะครับยังเนี่ยพักมาตั้งหลายวันแล้วยังจำชื่อได้สวีทโฮมนะครับซึ่งออกมาจากทางหลักนิดนึงนะครับอยู่ในตัวอำเภอก็บ้านทำไว้ดีนะครับเป็นแบบบ้านแบบเรียบๆง่ายๆนะครับก็มีที่จอดรถในอาคารที่จอดรถกว้างขวางใหญ่โตนะครับแล้วก็ตัวห้องพักก็ดูดีด้วยนะครับเนี่ยขอสักทีครับอันนี้เป็นบริเวณส่วนที่เป็นห้องพักนะครับลองเข้าไปดูนี่คือห้องพักนะครับก็เตียงก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะครับขนาดค่อนข้างนอนสบายครับเป็นเตียงไม้ดีด้วยนะครับคือปกติเราจะเจอเตียงแบบเหล็กๆอะไรเงี้ยนะครับถ้ามาอย่างวันที่ผมมาพักอันนี้ราคาถูกมากฮะเดี๋ยวถามเจ้าของเขาเองด้วยกันนะครับก็จะมีแบบโต๊ะให้นั่งนะทานข้าวทำอะไรได้ที่พักสะอาดสะอ้านมากนะครับก็จะมีแบบที่แขวน เสื้อผ้านะครับให้มีทีวีเป็น LCD ด้วยนะครับมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเรียบร้อยนะครับห้องค่อนข้างกว้างขวางอันนี้ที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงน้ำไม่เบานะครับแล้วก็มีห้องน้ำมีชักโครกอะไรเรียบร้อยมีกาแฟมีเครื่องต้มน้ำให้นะครับมีตู้เย็นนะฮะให้เรียบร้อยก็เราพักไปหลายที่นะครับที่นี่เนี่ยคุณภาพดีนะครับดีมากด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่โตหรูหรามีสวนดอกไม้มีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พักดีสะอาดสะอ้านแล้วก็มาตรฐานด้วยนะครับเป็นอะไรที่เราก็แบบผมอยู่ที่นี่มาเตียง6ฟุตนะครับเป็นเตียงครับข้างล่างก็เป็นไม้ที่นอนอะไรก็นุ่มใช้ได้เลยนะครับคือไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปมีแบบปลั๊กไฟเนี่ยให้เราสามารถชาร์จไฟได้1 2 3นะฮะ4 5นะครับ5เต้าอ่ะนะครับก็ไม่ขี้เหนียวนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยอะไรค่อนข้างดีเป็นที่พักที่แนะนำนะครับถ้าเกิดใครมานะมาที่บึงกาฬแล้วก็อยากพักแบบตรงเซ็นเตอร์คือไม่ได้อยากไปกางเต็นท์นะครับพักเซ็นเตอร์แล้วก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับก็แนะนำเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะยังไม่ต้องปิดใช่ไหมนะครับอันนี้พี่ก็เปิดระบายอากาศไว้นะครับตอนที่เรามาก็มาลงแมลงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับที่ต่างจังหวัดจะมีเรื่องแมลงบ้างนะครับแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างโอเคที่จอดรถกว้างขวางนะครับอันนี้เป็นห้องที่เราเปิดขอให้เขาเปิดดูนะครับเพราะว่าเราพักอยู่อีกห้องนึงเนื่องจากว่าเราเอาของมาไว้แล้วเนาะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะฮะก็จะมีบ้านพักอยู่หลายหลังนะครับมีบ้านเจ้าของแล้วก็บ้านพักอีก6หลังนะครับก็เต็มหมดเกือบทุกวันนะครับ